สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วง Tips and Tricks กับ Noise Channel เหมือนเดิมครับผมก็อยู่ในเกม Apex เหมือนเดิมครับโอเคครับวันนี้จะเป็นทริคอะไรนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าคือผมเนี่ยประสบปัญหามากเลยครับตอนที่วิ่งไฟอยู่แล้วทีนี้เฮ้ยเหมือนกับความเร็วตัวเองมันช้าเงี้ยผมก็กดชิปย้ำจนมันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นนะครับ Sticky ซึ่งมันเป็นอะไรที่กวนใจมากถ้าเกิดเราวิ่งไปหยุดต่อหน้าศัตรูเขาเนี่ยซึ่งนั่งเท่ากับว่าหายนะเลยครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปิด Sticky Key โอเควิธีปิดเนี่ยเหรอเป็นยังไงตามผมมาเลยครับก่อนอื่นนะมาที่ Start เมนูครับผมแล้วก็เซิร์ชเข้าไปเลยนะ Ease of Access Keyboard Setting ครับอันแรกเลยตรงนี้คือผมทำมาแล้วไงมันก็เลยขึ้นคุณผู้ชมก็ที่ดูอยู่ก็พิมพ์ตามเลยครับถ้าเกิดขึ้นก็กดคลิกขึ้นมาได้เลยครับโอเคครับที่ทำให้มันไม่ขึ้นนะครับผมก็คือการเอาติ๊กตัวนี้ออกครับผมto start sticky key ถ้าเกิดเราออกเนี่ยเรากดชิปย้ำๆมันไม่ขึ้นแล้วครับผมเป็นไรครับมันจะได้เลิกกวนใจเราได้วิ่งแบบสบายใจครับผมไม่ต้องมีใครมากวนถึงไฟก็พร้อมไฟเลยโอเคครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันสำหรับทริคในวันนี้อาจจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ครับผมก็มาถ่ายทอดกันนะโอเคถ้าเกิดชอบใช่ไหมครับอย่าลืมกดไลค์เลยครับผมแล้วก็ปุ่ม subscribe ครับกดให้ด้วยครับผมวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ